สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ในรถ Subaru Forester นะครับคันนี้แดมทั้งคันนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงเป็น Mercury ทั้งเซตนะครับมีซับหลุมยางไหล่ Mercury ด้วยนะฮะนอกเหนือจากนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมกับจอ Tesla ตรงรุ่นนะครับของรถรุ่นนี้คือ Subaru Forester นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นระบบ Android ด้วยการใช้งานเป็นแบบไหนและเสียงดีขนาดไหนไปชมและไปฟังกันดีกว่าครับนี่ครับที่ผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะฮะเป็นจอตรงรุ่นของรถรุ่นนี้นะครับทุกอย่างเป็นปลั๊กสำเร็จเสียบทั้งหมดนะฮะการใช้งานเนี่ยเป็นระบบ Android ฮาร์ดสกรีนเข้ามานะครับก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลายไม่ว่าเป็น Netflix นะครับMX Player Roku TV นะครับมีจุกมี Spotify ดู YouTube ได้ใช้งาน Google Map ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้เพียงเราแค่แชร์อินเทอร์เน็ตหรือแชร์ Wi-Fi ให้เขานะครับตัวจอพอจับสัญญาณ Wi-Fi ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามารับชมนะครับในส่วนของ YouTube ได้แบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมลงกดให้ดูนะฮะนี่นะครับการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับมือถือเครื่องนึงเลยนะครับอันนี้เป็นจอ Tesla ยาวลงมานะฮะมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเวลากดเต็มจอก็เป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นจอยาวออกมาสวยเลยนะครับสวยงามเข้ากับตัวรถเลยนะครับนี่ฮะภาพคมชัดนะครับนี่ฮะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมทีวีนะครับในระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้นะฮะนี่เราขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยสามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ได้เลยฮะก็ถือว่าครบมากๆนี่นะครับกดเข้ามาให้ดูกันนะครับนะช่องรายการอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกรับชมนะครับช่องรายการของเราได้นะฮะว้าวเราไปอ่ะก็กดไทยรัฐเข้ามาเน็ตอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าดูได้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเราไม่ต้องติดตั้งกล่องดิจิตอลทีวีนะครับเพียงแค่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะรับชมนะครับทีวีในระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับค่าก็จะปรับความคมชัดนะครับตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะฮะนอกเหนือนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปฟังในส่วนของตัวลำโพงนะครับชุดเครื่องเสียงของ Mercury นะฮะลองฟังเนี่ยฮะรายละเอียดของเสียงนอกจากนั้นยังมีคอลิเซอร์นะครับให้เราปรับแต่งเสียงได้ละเอียดขึ้นนะฮะก็ครบคันนะครับในรถ Subaru Forester คันนี้ครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับจอตรงรุ่นนะฮะในรถ Subaru Forester คันนี้นะครับเป็นระบบ Android และการใช้งานครบคันนอกเหนือจากนั้นตัวจอยังเป็นแบบ Tesla คือจอยาวนะครับในส่วนของระบบต่างๆของตัวรถก็ยังใช้งานได้ตามปกติเพราะว่าเราใช้กล้องมองหลังเดิมของตัวรถนะครับการปรับแอร์ต่างๆก็ยังปรับได้ตามปกติทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดในส่วนของระบบเสียงให้ดีขึ้นนะครับมีการแดมทั้งคันนะฮะคันนี้ก็เลยได้บรรยากาศของตัวรถที่เงียบขึ้นด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้อยากทำรถเจ๋งๆอยากได้ระบบเสียงให้ดีอยากได้จอเจ๋งๆแบบนี้นึกถึงมิราจออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์เบอร์โทรครับ023834555นะครับหรือแอดไซน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับพิมแอดไซน์นำหน้านะครับตามด้วย Mirage Audio วันนี้ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Facebook YouTube ด้วยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ